สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เรามาดูพี่ทุยกันค่ะพี่ทุยกินหญ้าลุงแกแห้งหญ้าอยู่เนาะกับตะวันใกล้จะตกดินแล้วตัวใหญ่มากชมอยู่ห่างๆอ้วนมากเลยเดินเล่นกันดีกว่าโอเคนี่งัวนะคะอันนี้กินอันนี้งัวหัวทุยน่ารักจ้ะทำไมเป็นไรหลุดฮะเข้ามาดูเข้ามาที่ทำไมมัดย่าไม่ได้กินหรอกอ๋อเข้ามาดูมาชมไปเล่นง่ายเลยเดี๋ยวผมมาหาที่ย่าก่อนมันจะโดนทิ้งหมดอ๋อได้ย่ามันทิ้งหมดไม่ได้ไม่ได้ไกลเลยที่โตนี่ล่ะพันอะไรนะหัวฟูนี่อ๋อชาโลเล่ดูน้องๆกินหญ้าไปดูข้างในกันนะเดินเล่นชมบรรยากาศเย็นๆนะคะดูถุยน้อยตัวน้อยๆไม่น้อยใหญ่มากไปดูน้องทุยกันค่ะมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนายามเย็นนะคะเดี๋ยวไปเริ่มเลยเดี๋ยวเดินไกลๆดีกว่าน้องก็รีมองด้วยอย่าเขียวดูน้องๆกินหญ้ากันดีกว่าชาลลี่น่ารักจุงคนที่ไปทับวัวน่ะน้องเมียเป็นไม้วุ่นมีคนโตนึงที่สะพายก็เป็นไม้วุ่นรถชนตายนี่น่ารักใช่ไหมมัดนี้มันวุ่นกินไม่ได้กินหรอกกัดเป็นหมดคนได้เดินได้ยืมโมไปจะรู้ไหมที่ร้านค้าใหญ่ๆนั่นคอกวัวเหมือนกันเออหนูเห็นไงคอกวัวอ๋อทีนี้จะไปจัดขาโบยมันเป็นร้อยแล้วที่ว่าตรงริมนาตรงนั้นนะที่มองจากนี้ไปเนี่ยอ๋อที่มีไฟเนี่ยนะมองจากนี้ไปเนี่ยทาขาวๆไหมมองมองที่นี่ทาขาวยิ่งใหญ่มีรังเดียวรังใหญ่อ๋อต้องเข้าไปทางนี้ก็มีใช่ไหมมีคอกวัวอะไรนี่คนที่ไปไปที่นี่ไปชักข้ามันมีคนวันนี้เอาไปส่งเขาอ่ะไม่วันนั้นไอ้กินกับพูดไอ้นั่นน่ะก็คุณก็พูดมาจากพระฟางวัวจะไปตลาดกินหญ้าวิ่งได้กับกินไรเพราะว่ากินไรใจรถเขาใครกินหรือว่าอย่าดูเพี้ยนนะพี่วัวสวยอ่ะสะบัดสะบัดทำไมมัดอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกสะบัดยาไงทิ้งล้วนมือชาลล์เล่น่ารักหัวทุยดูตรงนั้นเลยดูอะไรน่ารักจุงสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยเด็กๆหัวยิกจับหัวยิกหน่อยได้ปะจับหัวยิกหน่อยจับหัวยิกหน่อยเฮ้ยค่ะก็พามาดูนะเด็กๆยิงหญ้ากันตอนเย็นๆ
กับบรรยากาศเนาะชมวิวตอนเย็นๆนะคะทุ่งนากับชิวๆนะคะเย็นนี้เฮ้ยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับช่องเมโนแมววันนี้นะคะพามาดูน้องโมชาร์ลีเขากินข้าวกินหญ้ากันตอนเย็นนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเด็กๆน่ารักจุงคุณค่ะสวัสดีค่ะ